เยสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะอะไรนะเอ็มควอเทียนะคะวันนี้เราพามาทานอาหารมีป้าป้าด้วยนะป้าป้าใจดีพามากินอาหารที่ร้านนี่เลยเมื่อกี้เราซูมให้ดูแล้วชิโอพาติซิลี่ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอาเมื่อกี้เราสั่งอ่ะอยู่ที่ชั้น9 Helix M Quartier นะคะอันนี้เป็นโยเกิร์ตค่ะให้ดูก่อนพอเราสั่งอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยสั่งเป็นเสิร์ฟเป็นเหมือนรองท้องแอปเปิลเซอร์ใช่ค่ะออเดิร์ฟออเดิร์ฟเป็นข้าวเกลียบอะไรไม่รู้อ่ะไม่โนโนอันนี้มันเป็นโยเกิร์ตคือเหมือนน่าจะปรึดเข้าไปทั้งฮามเกสปรึดเข้าไปทั้งฮามสิเร็วๆเป็นไงมันก็คือโยเกิร์ตรสจืดธรรมดาป้ากินอย่างอร่อยฮะกินสิกินสิไม่เอามามากินก่อนอ่ะเกียรติไม่กล้ากินละงั้นมาแบบเป็นกริ้งกริ้งมามาสูบดูเลยไข่ลวกครับเหมือนไข่เลยอ่ะหนูก็คือว่าไข่เป็นไงเป็นไงเป็นวุ้นข้างนอกมันคือเป็นวุ้นอ๋อเหรอแล้วข้างในก็เป็นโยเกิร์ตอร่อยไหมดูไม่ค่อยน่าอร่อยอะไรก็จริงก็เหมือนโยเกิร์ตจืดธรรมดาอ๋อเหรอมาลองกินไหมคะให้ดูถ่ายมาให้ยังป้าป้าน่ากลัวจังโอเวอร์มากเป็นไงมันแตกอ่ะใช่มันเป็นวุ้นแล้วพอกัดแล้วมันแตกอร่อยดิเก๋ลองสิคะอร่อยเททำไมเอาไปทั้งคำเลยเนี่ยจะปากไม่หมดอ่ะเวอร์มันแค่เป็นวุ้นกินเข้าไปเนาะเป็นไงกัดแล้วแตกโปร่งอยู่ในปากเลยทุกพี่ก็กินโยเกิร์ตวันนี้มาแล้วข้าวเกลียบเป็นไงบ้างคะป้าป้าข้าวเกลียบก็เราเกลียบค่ะข้าวเกลียบไม่รู้จะให้ความเผ็ดว่าไงข้าวเกลียบสีขาวคือไม่เคยเห็นเลยนะแต่ว่าไม่เคยเห็นเหรอเออไม่เคยเห็นฮะไม่เคยเห็นตอนแรกนึกว่าไม่กรอบมาจับดูแล้วดูมันเหมือนแบบทิ้งไว้นานนะแต่ก็โอเคไม่ยังกรอบตอนนี้เราก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะเมื่อกี้เราสั่งไปสเต็กเนื้อ1จานแล้วก็สเต็กกุ้งลายเสือกับอะไรอ่ะหอยเชลล์แล้วก็นางแก๊สสั่งปลาหมึกทอดนะคะเดี๋ยวรออาหารมาเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว้าวมาแล้วค่ะในใครบอกว่าไม่ได้สั่งแต่ว่าตั้งท่ากินคนแรกเลยอ่ะเอากินเล็กๆไหมมาหั่นได้ก่อนบอกว่าไม่ได้สั่งเก็นไม่ได้สั่งสักหน่อยเก็นไม่ได้สั่งสักหน่อยหนูไม่เคยสั่งนะใช่แต่มาถึงนี่จ้วงเอาจ้วงเอาเป็นไงป้าป้าเขาทอดแบบแห้งๆด้วยอมน้ำมันคือจะบอกว่าร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านอาหารฝรั่งแนวญี่ปุ่นงงไหมร้านชื่อชิโอนี่เหมือนเป็นญี่ปุ่นเนาะใช่แต่มันเป็นแบบเป็นอาหารฝรั่งฟิวชั่นแนวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกแบบสเต็กพาสต้าพิซซ่ากรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้ไหมคือมันกรอบเลยกรอบแห้งๆไม่อมน้ำมันดีนะก็ดูสิมันก็ดูแห้งจริงนะนี่อยากลองชิมมั้งนะมันจะเปียกได้ไงอ่ะเปียกแปลว่าอะไรก็มันแห้งในส่วนของมาดามแอนนั้นก็จะขอชิมบ้างนะคะมื้อเที่ยงวันนี้เราไม่ลดน้ำหนักหมดแล้วเพราะว่าคนอื่นกินของดีเราก็กินของดีกันมากแต่ว่าสเต็กเราก็จะเป็นแบบกุ้งกับหอยเชลนะซึ่งมันไม่อ้วนหรือเปล่าไม่แน่ใจอร่อยดีนะชอบทุกตั้งวันหนูมาไม่เคยลดน้ำหนักลดบางวันตอนกินมะนาวไหมมอมเขาให้บีบลงนิดนึงมันจะมีความรสชาตินี่มีเกลือด้วยอ่ะบีบนิดนึงไม่เอากลัวและแล้วปลาหมึกก็หมดภายในเวลาอันรวดเร็วเราก็ต้องรออาหารจานต่อไประหว่างนี้เราก็เล่นเกมค่ะเกมอะไรคะกินจบแล้วถ้าเกิดว่าใครแพ้ต้องกินเกลือ
โอ้ my god เรืออยู่อันนี้อยู่เป็นสีอะไรเมื่อกี้แต่กินแค่เม็ดเดียวนะเค็มคือเกล็ดใหญ่มากอะแต่ถ้าใครแพ้ถึง2ทีติดต่อกันป้าไม้กินด้วยอ่ะเกี่ยวอะไรกันป้าไม้กินอะไรไม่เกี่ยวนี่เพิ่งครั้งแรกเองไม่คิดว่าไปเชื่อเดี๋ยวเค็มมากป้าไม้กินด้วยนายเกล็ดออกอะไรเกล็ดออกกันไกลเปล่าอันนี้อ่ะปากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะป้าป้ากินไปก่อนอันนี้ป้าป้าแพ้2ทีป้าป้ากินเกลือด้วยเค็มมากเลยเกล็ดมันเกลืออะไรไม่รู้อ่ะเกลืออะไรไม่รู้อ่ะเกลือที่ต้องกินต้องกินกับไอ้ปลาหมึกก็พอได้โอ้เค็มมากมากเอามาแบทเทิลกันเลยใหญ่ด้วยไม่ได้ใหญ่มันเป็นเล็กๆแบบเล็กๆอะไรนะอ่ะโอเคอ่ะโอเคพอกินกับแบบนี้ตบมือหน้าเอามาเต็มตัวยันยืนยันยาวปากกระเป๋ายืนขึ้นยันยืนยันยันยืนยันยาวปากกระเป๋ายืนขึ้นจริงเลยหนูหรือว่ามามาแพ้สองทีป้าป้าต้องกินเกลือมันเม็ดใหญ่มากเห็นไหมดูสิเห็นไหมเนี่ยเม็ดใหญ่มากเห็นมากใบพังแน่เลยอ่ะโอ้ไม่เอาแล้วไปเล่นละมาแล้วค่ะของมาม่าเป็นกุ้งลายเสือไม่เห็นมีเสือเลยลายพัดก่อนไหนคะไม่รู้ลายยังไงแต่ว่ามันก็สวยดีนะตัวนี้ระหว่างมาม่ากำลังเพลิดเพลินกับอาหารนะคะนี่ค่ะมีลิงหลับไปแล้วค่ะเพราะว่าอาหารช้ามากเลยที่นี่ป้าป้าแบ๊ดตกใจไหมอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วยังนอนต่อดูสิขี้เศร้าเกล็ดป้าป้าขี้เศร้าไหมเกล็ดกินกุ้งอีกไหมคะมาม่าหั่นกุ้งให้โอเคมาม่ากินทีขอให้หั่นกุ้งให้เกล็ดก่อนนะคะว้าวได้แล้วค่ะคุณหนูคะเป็นไงชอบใช่ไหมสรุปจานนี้มาม่ายกให้เกล็ดกินเลยนี่เรายังเหลือหอยเชลล์อีก2ชิ้นเดี๋ยวป้าม้ากินแค่นี้ล่ะค่ะของป้าป้ามาแล้วค่ะหูดูยิ่งใหญ่นะดูพรีเซนเทชันแบบเลิศมากเป็นเนื้อแองกัสเนื้อแองกัสแปลว่าอะไรคะเป็นพันเนื้อชนิดหนึ่งที่เนื้อมันอร่อยดีป้าป้าชอบพันอร่อยมันถือว่าราคาก็แพงพอประมาณไม่ได้แพงเลิศกินแยก990จานนี้ชุดนี้950นะคะของแม่แอนเมื่อกี้ประมาณ690ค่ะน้องเกดก็กินด้วยชอบกินเราสั่งมีเดียมก็คือเป็นสุกกลางๆข้างในยังแดงๆอยู่เขาก็ทำให้ได้ดังใจเนาะใช่ไหมป้าป้าป้าว่าที่ออสเตรเลียอร่อยกว่าแน่นอนเนื้อมันไม่ต้องนำเข้ามานะมันก็กินสดๆเลยแล้วนอกจากเนื้อนะคะเขาก็จะมีผักนี่ค่ะเป็นผักย่างแล้วอันนี้ก็เป็นมันบดแล้วก็มันบดมันบดนี่ของโปรดน้องเกดเลยนะใช่ปะเมื่อกี้หนูแอบจบกินอยากให้ดูนี่อีกทีนึงไหนกินดูสิแต่ว่ามันเนี่ยคือแบบเนื้อคือมันแทบไม่ต้องออกแรงอะมันขาดตรงมันเองเนื้อมันนุ่มใช่ไหมป้ากินซอสเผ็ดเป็นไงแล้วอันนี้สรุปโอเคใช้ได้ป่ะเนื้อโอเคแอนว่าจานหลักก็โอเคแต่ราคามันก็จะแรงไปนิดนึงนะคะอะไรที่อยู่เอ็มพอร์เทียเนี่ยก็คือราคาแรงหมดเลยใช่ไหมเพราะเขาถือว่าเป็นแบบตลาดพรีเมียมของเขาแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากมาทานร้านนี้นะคะก็มาได้ที่เอ็มพอร์เทียตรงโซนเฮลิกไดนิ่งชั้น9นะคะร้านชิโอพาติสซีอ่ะ
านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจไปกันดีกว่าป้าๆบ๊ายบายค่ะเกดบ๊ายบายขอตัวเป็นมัมมัมก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดกด Subscribe อะไรอ่ะจบแล้วโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ